วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนวิธีที่สถิติโลกใช้ในการแก้รูบิกด้วยเวลา 3.47 วินาทีนะครับก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเขาทำได้ยังไงนะครับผมในเวลา 3.47 วินาทีผมก็ไปดูคลิปฝรั่งมาเขาก็สอนนะว่าสถิติโลกหรือที่ชื่อว่ายูเชงดูเนี่ยเขาทำได้ยังไงนะครับเขาก็สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนจบนะซึ่งส่วนตัวผมก็ทำได้ไม่ถึง 3.47 วิหรอกนะผมทำได้ประมาณ 5-6 วิครับก็ยังช้าอยู่ก็คือเราบิดช้าไปยังสู้สถิติโลกไม่ได้จริงๆผมก็เคยทำคลิปสอนคร่าวๆในเพจนะเพียงแต่ว่าไม่ได้อธิบายแค่ทำให้ดูว่าเล่นยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สแคมเบิลกันก่อนนะครับสแคมของโจทย์ที่แชมป์โลกใช้ก็คือตามนี้ครับ F U 2 L 2 B 2 F prime U L 2 U R 2 D 2 L prime B L 2 B prime R 2 U 2นะครับโอเคครับอ่ะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็ถ้าใครที่เล่นขาวตามปกติเนี่ยก็ไม่น่าจะทำแบบสถิติโลกได้นะเพราะเขาเล่นสีแดงครับผมเล่นครอสแดงนะครับวิธีการที่สถิติโลกใช้ก็คือแบบนี้ครับผมเขาหันนะครับผมก็คือหันตัวเขียวไปทางซ้ายเหลืองเข้าหน้านะครับแล้วก็คว่ำมันลงข้างล่างก่อนครับผมทีนี้เนี่ยมองที่สีแดงตรงนี้ครับสีแดงน้ำเงินนะครับขอบแดงน้ำเงินเราจะใส่ขอบแดงน้ำเงินตรงนี้ก่อนครับผมด้วยวิธีการก็คือแบบนี้ครับบิดให้มันตรงสีปุ๊บแล้วก็บิดมันลงมาครับเห็นไหมครับได้แล้วชิ้นหนึ่งนะครับต่อไปครับผมมีคู่ F2L เรียบร้อยตรงนี้ครับเห็นไหมครับแดงขาวแล้วก็เขียวนะครับวิธีการที่เขาใช้ต่อไปก็คือบิดให้มันอยู่ในลักษณะนี้ครับจากนั้นครับผมเตรียมบิดมันลงไปข้างล่างนี้ครับด้วยวิธีการแบบนี้จะเห็นได้ว่าชิ้นขอบยังไม่ถูกใส่นะครับเพราะว่าชิ้นขอบมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่า F2L คู่แดงได้ละที่เขาทำต่อไปก็คือแบบนี้ครับก็คือใส่ชิ้นขอบนี้ลงไปด้วยวิธีการแบบนี้นะครับจากนั้นก็เขายังไม่ใส่แบบนี้ก่อนนะยังอยู่แบบนี้อยู่แต่เขาเห็น F2L คู่ต่อไปครับผมตรงนี้คู่ที่2เขาก็เอามาใส่ตรงนี้เลยครับผมแบบนี้ครับแสดงว่า F2L ได้2คู่แล้วสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือบิดมันลงข้างล่างเห็นไหมครับตอนนี้ F2L 2คู่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับผมเขาเห็นคู่ที่3ก็คือชิ้นนี้ครับเขาทำยังไงเขาก็บิดเล่นแบบปกติเลยครับก็คือเก็บมันได้คู่ที่3แล้วต่อไปทำยังไงครับผมเขาบิดลงเห็นไหมแต่ว่าเขาไม่ได้บิดลงครั้งเดียวนะเขาบิดลง2ครั้งเพราะว่าเขาเห็น F2L คู่ที่4เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือเขาบิดลง2ครั้งแบบนี้ทีนี้เนี่ย F2L อยู่ตรงไหนบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้ครับผม F2L ลองย้อนกลับไปขั้นตอนนี้นะครับก็คือจะเก็บ F2L คู่นี้ละเก็บปุ๊บลงมาปุ๊บเขาเห็นชิ้นมุมของ F2L คู่ที่4ตรงนี้แล้วก็ชิ้นขอบของ F2L คู่ที่4ตรงนี้ครับผมเขาบิดลงมาแบบนี้ครับจากนั้นเขาจะประกบคู่ F2L คู่นี้เขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับผมบิดมันมาทางนี้ก่อนจากนั้นก็ประกบคู่ครับต่อไปทำไงครับเขาก็เตรียมใส่ละเตรียมใส่ที่ช่องนี้เรียบร้อยละวิธีการที่เขาใช้ก็คือบิด2ครั้งเพื่อหลบก่อนจากนั้นก็เอาช่อง F2L ที่จะใส่ขึ้นมาแล้วก็บิดใส่เข้าไปครับผมจากนั้นก็เอาขึ้นเรียบร้อยครับก็มาถึงขั้นตอน OLL นะครับซึ่งที่เขาใช้เนี่ยจะเป็น OLL ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องทำ PLL ต่อเลยครับผมหรือที่เรียกกันว่า ZBLL นั่นแหละนะครับวิธีการก็คือเขาบิดให้หัวปลาอยู่ทางซ้ายบนครับจากนั้นก็เขาก็บิดตามสูตรนี้ครับผมขวาลงหัวขวาขวาขึ้นหัวขวาขวาลงหัว2ครั้งขวาขึ้นแล้วก็หัวซ้ายครับประมาณนี้ครับผมน่าจะเข้าใจกันนะมาดูกันแบบต่อเนื่องอีกรอบนึงครับเอาครอสแดงที่ได้แล้วเนี่ยหันแบบนี้ครับผมเหลืองเข้าหน้าเขียวอยู่ทางซ้ายแล้วก็คว่ำลงทีนี้ก็ทำขอบที่3ต่อเลยใส่เข้าไปครับผมแล้วก็เห็น F2L คู่แรกครับใส่แล้วก็ขอบชิ้นที่4อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ครับผมจากนั้นก็
เห็น F2L คู่ที่2เรียบร้อยใส่เข้าไปครับผมจากนั้นก็บิดเข้าที่ครับตอนนี้ F2L ได้2คู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเสร็จ cross พร้อมด้วย F2L อีก2ตัวนะครับถ้าได้ 3.47 วิก็ไม่น่าแปลกนะครับในระดับคนที่เล่นเร็วแล้วนะต่อไปคู่ที่3 F2L คู่ที่3ก็คือคู่นี้ครับเขาเห็นแล้วเขาก็ใส่แบบปกติเลยขวาขึ้นหัวซ้ายแล้วก็ขวาลงปุ๊บเขาเห็น F2L คู่ที่4เรียบร้อยแล้วครับผมนะเขาเห็นชิ้นมุมแดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็เห็นชิ้นขอบเหลืองน้ำเงินอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็บิดลงครับผมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็เตรียมประกบคู่ครับบิดมันเข้ามาประกบคู่แล้วก็เตรียมใส่ที่ช่องว่างตรงนี้ครับด้วยการบิดหลบยกช่องว่างขึ้นแล้วก็ใส่ครับจากนั้นก็เอา F2L ทั้ง2คู่เนี่ยลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายครับผม OLซึ่งเขาน่าจะใช้ ZBLL นั่นแหละนะครับสูตรก็ดังนี้ครับผมขวาลงหัวขวาขวาขึ้นหัวขวาขวาลงหัว2ครั้งขวาขึ้นแล้วก็หัวซ้ายครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นแบบเร็วๆบ้างนะครับส่วนตัวผมอย่างที่บอกไปก็คือทำได้แค่5-6วิแค่นั้นนะครับยังไม่สามารถลงไปต่ำกว่านี้นะครับต้องอาศัยการซ้อมมากกว่านี้โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับอย่างที่บอกไปก็ผมได้ประมาณ 5-6 วินะครับผมไม่ทำซ้ำแล้วเพราะว่าผมอยากทำคลิปให้เสร็จเร็วๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างที่ได้สอนไปครับผมไม่ยากนะครับเพราะว่าเขาทำให้ดูแล้วนะครับผมเราไม่ได้วางแผนเองคือเขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วเราแค่บิดตามเขาที่เหลือก็คือฝึกความเร็วของการบิดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนส่วนตัวผมทำได้แค่ประมาณ 5-6 วินะครับดังนั้นถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วลองกลับไปทำดูได้กี่วิกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ